รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ปี2567นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับในรายการ Cooking Guru วันนี้นะครับเท็ดดี้จะขอพูดถึงอาหารเม็กซิกันล่ะครับถ้าพูดถึงเรื่องอาหารเม็กซิกันนะฮะคุณผู้ชมมันมีความใกล้เคียงมากๆเลยนะอาหารตะวันตกกับอาหารสไตล์เอเชียนะถามว่าอะไรเพราะว่าเม็กซิกันเนี่ยรสชาติเขาจัดจ้านนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาก็จะมีความเป็นชีสอยู่ในนั้นด้วยซึ่งแน่นอนครับเด็กวัยรุ่นอย่างเราชื่นชอบอยู่แล้วอะไรที่เป็นชีสรสชาติเข้มข้นแล้วก็รสชาติจัดจ้านถ้าถามว่าอะไรที่เท็ดดี้ชื่นชอบมากๆเลยนี่เลยพวกตอร์ติญ่าพวกแรปอะไรต่างๆเนี่ยของโปรดผมเลยครับเพราะว่าข้างในนะครับมีเนื้อสัตว์ที่เขาไปผัดรสชาติหอมๆจัดจ้านนะครับแล้วบางเจ้าเขาจะมีโรยชีสด้วยทั้งเชดดาร์ทั้งมอสซาเรลล่ายิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งฟินเลยแล้วก็จะเอาไปนาบบนกระทะหรือเตาต่างๆให้มันมีความกรอบข้างนอกข้างในยังฉ่ำๆมีทั้งผักมีทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ชีสแนะนำนะครับคุณผู้ชมสำหรับปีใหม่นี้นะครับใครที่ยังไม่เคยทานอาหารเม็กซิกันลองทานกันดูครับเพราะว่าใกล้เคียงกับที่เราชอบกันมากเลยก็คือรสชาติจัดจ้านที่สำคัญโอ้โหมีชีสความอร่อยลงตัวมากๆครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมเมนูของเราในวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นเมนูที่ผมชื่นชอบก็คือตอร์ติญ่านั่นเองนะครับแต่จะเป็นตอร์ติญ่าสูตรเด็ดจากเชฟประจวบกูรูของเรานะครับจะมีความพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเชฟประจวบพร้อมๆกันนะครับเป็นอาตอร์ติล่ามัสมั่นไก่ที่เราเอาวัฒนธรรมของเราเป็นไทยแล้วก็ของเม็กซิกันที่เขาเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าทั่วโลกเขารู้จักเหมือนกันอาหารที่ใช้แป้งห่อก็ในเมนูนี้นะตอร์ติล่ามัสมั่นไก่ก็คือได้สารอาหารครบถ้วนนะเช่นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแล้วก็มีพวกเกลือแร่นะก็เป็นพวกเครื่องแกงสมุนไพรของเราแล้วก็รวมทั้งผักก็เป็นพวกวิตามินนะอันนี้ก็เป็นอาหารที่ครบคุณค่าทางโภชนาการครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับกับเมนูตอร์ติญ่าของเชฟประจวบในวันนี้นะครับเชฟเขาเอาเนื้อไก่นะครับมาหมักกับตัวพริกแกงมัสมั่นแล้วก็ไปทอดนะครับเวลาเราทานเนี่ยจะได้ทั้งความกรอบแล้วก็ความหอมของพริกแกงครับลงตัวสุดๆเลยนะฮะแต่จะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนเนี่ยไปติดตามในช่วงหน้าพร้อมๆกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปชิมเมนูเด็ดเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ตลาดเสรีย่านเจริญกรุงนะคุณผู้ชมตลาดแห่งนี้เขาบอกว่าตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนในตลาดแถวนี้เลยนะครับเป็นตลาดที่สะอาดถูกสุขอนามัยมีทั้งสินค้าอาหารคาวหวานให้เลือกรับประทานละลานตาไปหมดเลยครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านป้าแอ๋วขนมไทยโบราณนะครับเขาบอกว่าใครก็ตามที่มาลิ้มลองมักจะติดใจแล้วก็ยกนิ้วบอกต่อถึงความอร่อยสวัสดีป้าแอ๋วค่ะป้าขายอะไรอ่ะขายขนมฟักทองแกงบวชใส่เผือกค่ะฟักทองแกงบวชแล้วก็ใส่เผือกค่ะอร่อยนะคะอาจารย์อร่อยเหรอจ้าถ้วยหนึ่งขอซื้อถ้วยหนึ่งอร่อยมากนะคะอร่อยมากเลยเหรออฟักทองแกงบวชหวานกำลังดีหอมมันจริงๆป้าแอ๋วช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูแกงบวชฟักทองใส่เผือกให้เราฟังหน่อยได้ไหมทางร้านเรามีเคล็ดลับที่ทำให้เมนูนี้หอมมันยิ่งขึ้นเราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเผือกก็เลือกที่หัวมันสวยแล้วก็ฟักทองก็ต้องเนื้อดีนะคะเข้มข้นหอมมันขนาดนี้ก็เพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองใครได้ลองแล้วก็ต้องติดใจครับไม่ว่าจะทำเป็นเมนูคาวหวานกระจุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบเลยนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ต้องลองแล้วล่ะครับ
ป้าแอ๋วนอกจากเมนูนี้ที่ร้านป้ามีขายอะไรอีกอะมีข้าวเหนียวทุเรียนค่ะขนมตาลข้าวเหนียวหน้าต่างๆโทษนะคะค่ะแล้วควรถามหน่อยขนมร้านนี้รสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยเนาะลูกค้าประจำค่ะมาซื้อลูกค้าประจำที่นี่ต้องแวะมาหาคุณป้าเพราะขนมแกอร่อยถามหน่อยสิติดใจเมนูอะไรอะฟักทองแกงบวชฟักทองแกงบวชค่ะกะทิขาวข้นหวานมันอร่อยมากเลยค่ะอาจารย์ติดใจค่ะต้องมาบ่อยวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าแอ๋วนะครับที่มาบอกเคล็ดลับความอร่อยในการทำแกงบวชฟักทองใส่เผือกให้กับเราในวันนี้ขนมหวานไทยๆรสชาติดีดีนะครับแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับป้าแอ๋วรับเลยนะคะและยังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดตามร้านเด็ดที่ทางอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.yingsakfood.com นะครับตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับและส่วนสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปชิมเมนูเด็ดๆที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด